Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret ทำอย่างไรไม่ให้ผู้บริหารมือใหม่ล้มเหลวคุณเคยไหมครับที่โปรโมตลูกน้องสักคนหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเพราะว่าผลงานเขาโดดเด่นมากแล้วก็มีความขยันขันแข็งมีความเป็นเจ้าของขององค์กรเขายังมีเรื่องของความที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวที่เรามองเห็นอยู่แต่พอโปรโมทเขาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเขาไม่สามารถเอาลูกน้องอยู่ได้ผลงานที่เคยทำได้ดีกับตกลงอย่างน่าตกใจแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจที่เขาเคยมีในตัวเองในศักยภาพของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเพราะทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จไปซะหมดหรือว่าอีกมุมนึงครับเป็นตัวคุณเองไหมครับที่ได้รับการโปรโมทขึ้นมาแล้วพอคุณได้เป็นหัวหน้าเนี่ยคุณกลับทำสิ่งในที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ถนัดมากเลยนะครับทำลงไปแล้วทำไมมันไม่เห็นได้ดั่งใจเหมือนที่เคยทำงานอยู่เพียงคนเดียวหรืออีกมุมนึงครับตัวคุณเองเป็นลูกน้องเลยนะครับแล้วเพื่อนของคุณหรือคนรอบข้างคุณได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้าแต่ปรากฏว่าเขาเป็นหัวหน้าที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อถือไม่มี trust ที่จะทำงานด้วยนี่คือปัญหาใหญ่มากๆนะครับคือปัญหาของความเป็นผู้นำหรือว่า leadershipเหตุผลที่วันนี้อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่จะวัดสภาวะความเป็นผู้นำไม่เพียงเท่านั้นครับหลายคนถามมานะครับว่าจะทำอย่างไรดีในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้ทักษะแบบไหนที่จำเป็นซึ่งผมเคยพูดไปหลายทักษะแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะพูดอีกทักษะหนึ่งซึ่งในส่วนตัวผมแล้วคิดว่าสำคัญไม่แพ้กับทักษะอื่นที่ผมเคยพูดมาไม่ว่าจะ resilience agile ก็คือเรื่องของ leadership เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้นำในองค์กรแล้วคนที่เป็นผู้ตามของคุณเนี่ยไม่มีความเป็นผู้นำด้วยเรียกง่ายว่าถ้าเกิดว่าลูกน้องของคุณที่เป็นระดับซีเนียร์เหมือนกันหรือลงมาเนี่ยไม่สามารถที่จะนำคนอื่นได้องค์กรก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้หลายคนเคยบอกเขาว่าความเป็นโอเนอร์ชิพหรือความเป็นลีดเดอร์ชิพต้องอยู่ในทุกๆคนไม่ใช่แค่คนที่มีตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียวแต่ในทุกๆตำแหน่งคุณจะมีลูกน้องเพียงคนเดียวหรือเป็นตัวคุณเองก็ตามทีถ้าคุณมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองครับทุกอย่างนะครับมันก็สามารถที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะแก้วิกฤตสื่อสารได้ดีทำ performance ได้ดีมันจะตามมาหมดเพราะฉะนั้นทักษะความเป็นผู้นำเลยเป็นทักษะที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆที่จะช่วยให้องค์กรของคุณนะครับหน่วยงานของคุณเนี่ยผ่านสภาวะวิกฤตแบบนี้ไปได้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับผมอ้างอิงจากหนังสือ2เล่มนะครับเอาเล่มแรกก่อนอยากจะพูดเล่มนี้สั้นๆก่อนเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์จริงๆเป็นหนังสือที่เก่าแล้วนะครับหลายคนน่าจะเคยอ่านแล้วนะครับชื่อว่ากฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ผมอยากจะยกข้อแรกนะครับข้อแรกก่อนที่จะไปอีกหนังสืออีกเล่มนึงนะครับข้อแรกเขาบอกว่าคือกฎแห่งเพดานอันนี้เป็นสาเหตุเป็น why ที่ผมอยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดระดับศักยภาพในการประสบความสำเร็จของเขาคือเขาบอกว่าเพดานเนี่ยครับทุกอย่างมันอยู่คือกฎแห่งเพดานความเป็นผู้นำเนี่ยจะทำให้เพดานเราสูงขึ้นคุณจะพัฒนาสกิลคุณสักเท่าไหร่ก็ตามทีครับแต่ถ้าคุณไม่มีความเป็นผู้นำเพดานคุณจะติดอยู่ตรงนั้นเขาเปรียบเทียบอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียกนะครับที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งของ Apple สตีฟวอสเนียกเป็นคนที่เก่งมากมีฮาร์ดสกิลที่ดีมากแต่เขาไม่มีศักยภาพความเป็นผู้นำอยู่ในตัวฉะนั้นบริหารไปก็อาจจะติดเพดานแต่ซีฟจ็อบเป็นคนที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำสูงมากนะครับฉะนั้นเขาก็เลยสามารถที่จะดันเพดานตัวเองออกไปได้ถ้ายังไม่เห็นภาพมันมีกราฟหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเป็นกราฟที่บอกว่าแกนตั้งเป็นความสามารถในการเป็นผู้นำลองคิดภาพตามมี 1-10 นะครับแล้วก็แกนนอนคือความทุ่มเทนะครับก็มี 1-10 เหมือนกันนะถ้าคุณทุ่มเทมากๆนะครับไปถึง10เลยหรืออาจจะ8 9 10ก็ว่ากันไปคือคุณทุ่มเทมากๆเลยแต่คุณไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นำศักยภาพในการประสบความสำเร็จมันจะมีเพดานอยู่ครับคือมันจะได้แต้มแค่นี้สมมติว่านี่เป็น1คูณ8ก็คือได้แค่8นะครับได้แต้มไปแค่8แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือคุณมีความสามารถในการเป็นผู้นำคือกราฟแนวตั้งนะครับคุณลองคิดภาพตามมันขึ้นมาอาจจะอยู่ที่ระดับ8ในขณะที่ความทุ่มเทก็อยู่ที่ระดับ8เหมือนกันมันจะกลายเป็น8คูณ8ครับก็64ความสามารถในการประสบความสำเร็จศักยภาพในความประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าศักยภาพในการประสบความสำเร็จของบุคคลและองค์กรจะแปรผันตามระดับความสามารถ
ในการเป็นผู้นำถ้าจะเปลี่ยนทิศทางขององค์กรต้องเปลี่ยนผู้นำนี่คือกฎแห่งเพดานในการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยคุณต้องไปประเมินดูว่าแน่นอนคุณมีความทุ่มเทคุณมีเรื่อง hard skill ที่ดีมากแต่นั่นไม่ใช่หัวใจในการประสบความสำเร็จนั่นจะทำให้คุณติดอยู่แค่ในเพดานของคุณถ้าคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการรับมือกับผู้คนซึ่งสำคัญมากนะครับการวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์วิสัยทัศน์หรือการคิดในเชิงผลลัพธ์เป็นหลักในเชิงเป้าหมายเป็นหลักอันนี้เอามาให้ดูข้อแรกก่อนเพราะว่าจะได้เห็นภาพว่าองค์กรของคุณลองคิดภาพถ้าคุณมีผู้บริหารระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่หรือตัวพนักงานคนทำงานทั่วๆไปเนี่ยที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำนะครับทุกคนเลยเพดานของบริษัทคุณมันจะโตได้มากแค่ไหนนี่ไหมนี่คือหัวใจที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงคนที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่เป็นพิเศษเพราะว่าตัวผมเองก็เคยผิดพลาดมานะครับผมเคยเป็นผู้นำรุ่นเล็กขึ้นมาโปรโมตมาแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้มีโค้ชที่คอยมาบอกเราว่าควรจะทำอย่างไรเราก็บริหารถูกๆผิดๆทำให้มันผิดพลาดเยอะมากแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงไปแล้วก็ในตอนนี้ผมก็มีประสบการณ์ที่ได้โปรโมตน้องๆหลายคนขึ้นมาหรือได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนที่เขาเริ่มที่จะโปรโมตน้องๆที่เขาเป็นทาเลนต์เนี่ยมีพรสวรรค์ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เห็นปัญหาอะไรหลายอย่างไม่ใช่ปัญหาในตัวเขานะครับปัญหาในตัวผู้นำของเราเองที่ไม่ได้มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องกับผู้บริหารมือใหม่ผมอยากยกตัวอย่างเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้คือคุณเคยได้ยินคำว่าการที่คุณเอาลีโอเมสซี่คือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับที่เล่นอยู่ในสนามได้ดีมากเนี่ยมาเป็นโค้ชมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับถ้าเกิดคุณเลือกผิดคุณอาจจะสูญเสียนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเพื่อได้ผู้จัดการธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าการที่คุณจะมองว่าคนไหนเหมาะจะเป็นผู้นำคุณต้องมองให้ถูกสองคือคนคนนั้นเมื่อขึ้นมาแล้วคุณต้องจัดการกับเขาคือประคับประคองเขาช่วยโคชชิ่งเขาไม่ใช่ถีบเขาลงไปในน้ำแล้วให้เขาดำเนินการด้วยตัวเองผมมีประสบการณ์กับตัวเองครับโดนถีบลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายน้ำด้วยตัวเองถามว่ามันได้ไหมมันก็พอได้นะครับแต่ว่ามันเหนื่อยเพราะว่าเราต้อง on the job training ก็คือเราต้องเรียนรู้ระหว่างการที่เราเป็นหัวหน้าเองซึ่งมันอาจจะทำร้ายลูกน้องของเราหรือทีมงานของเราได้ในหนังสือเล่มนี้ครับของ Harvard Business Review นะครับชื่อว่า On Managing People มีแปลเป็นไทยแล้วนะครับชื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนังสือที่ผมแนะนำมากๆนะครับในเรื่องของการบริหารคนมีบทที่4ครับที่วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้เขาใช้หัวข้อนี้เลยครับเขาบอกว่า Saving your rookie managers from themselves ทำอย่างไรไม่ให้ผู้บริหารมือใหม่ต้องล้มเหลวเขาบอกว่าหัวใจสำคัญก็คือพอคุณโปรโมทพนักงานคนนึงขึ้นมาแล้วพนักงานคนนี้ครับเขาไม่เข้าใจความท้าทายที่แท้จริงในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบอำนาจให้คนอื่นหรือการพยายามสร้างความสำเร็จให้ตัวเองและเมื่อผู้บริหารมือใหม่คนนี้ครับเขาไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเขาก็จะเก็บกดความรู้สึกทุกอย่างไว้ภายในซึ่งทำให้ขวัญกำลังใจของคนในทีมตกต่ำและความสามารถในการสร้างผลงานของทีมก็ย่ำแย่ตามไปด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่เป็นดาวรุ่งเหล่านี้นะครับพอขึ้นมาเป็นหัวหน้ามือใหม่เนี่ยทักษะพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้การโคชชิ่งอย่างใกล้ชิดถ้าคุณไม่ได้สอนเนี่ยก็อาจจะล้มความไม่เป็นท่าได้แล้วจากผลวิจัยในงานชิ้นนี้เขาบอกว่ามีส่วนน้อยมากๆครับที่เขาสามารถจะเรียนรู้ได้ตัวเองมีไม่เยอะที่ถีบลงไปในน้ำแล้วเขาว่ายน้ำขึ้นได้เองเพราะฉะนั้นตัวคุณเองหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างยิ่งถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่ผู้บริหารมือใหม่มักจะผิดพลาดนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากประสบการณ์ผมด้วยนะฮะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อด้วยกันครับผมลองไปทีละข้อนะครับ 4-5 ข้อข้อที่1ครับการมอบหมายงานส่วนใหญ่ผู้บริหารมือใหม่จะทำด้วยตัวเองครับไม่ยอมมอบหมายหรือเดลิเกตงานอันนี้ผมเคยเป็นชัดๆเลยนะครับข้อที่2ครับไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับสูงข้อที่3ครับแสดงความมั่นใจหรือบุคลิกภาพในตัวเองไม่คิดว่ามันสำคัญแต่จริงมันสำคัญมากนะครับในการเป็นผู้นำข้อที่4ครับการมุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมคือตอนที่ทำงานในระดับงานของตัวเองเราอาจจะสนใจแค่งานของตัวเองดีเทลไม่ได้มองภาพรวมไม่ได้คิดเชิงกลยุทธ์และข้อสุดท้ายครับฟีดแบ็กลูปนะครับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์คือการโคชชิ่งกับลูกน้องของคุณนี่เป็น5ข้อหลักๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปทีละข้อข้อแรกครับคือการมอบหมายงาน
ขาบอกว่าเมื่อได้รับแรงกดดันให้ต้องสร้างผลงานผู้บริหารมือใหม่ครับมักจะลงมือทำงานให้เสร็จด้วยตัวเองครับเพราะพวกเขากลัวที่จะเสียอำนาจในการควบคุมหรือกลัวการผลักภาระให้กับคนอื่นมากจนเกินไปแต่การไม่มอบหมายงานกลับจะเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกขับข้องใจและไม่รู้สึกว่าอยากจะทุ่มเททำงานอีกต่อไปอันนี้ผมมีประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วมีโอกาสได้ไปโรงเรียนหรือโคชชิ่งเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เปรียบเทียบเหมือนเป็นนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลอยู่เนี่ยหน้าที่ของเขาคือการเตะฟุตบอลคือการเล่นด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเป็นกองหน้าก็ยิงประตูกองกลางก็ส่งแอสซิสต์นะครับให้เขายิงประตูได้กองหลังก็พยายามทำให้ตัวเองไม่เสียประตูแต่หน้าที่ของคนที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นโค้ชขึ้นมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยคือเขาต้องมองภาพรวมและเขาต้องดูแลพนักงานของเขาหรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยประมาณอีก11คนถูกไหมฮะในการดูแลต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำคือการมอบหมายงานหรือใช้มือคนอื่นเพื่อทำงานในแผนกของตัวเองหรือความรับผิดชอบของตัวเองให้ประสบความสำเร็จย้ำอีกครั้งงานตอนแรกคุณอาจจะทำอยู่ประมาณนี้ขอบเขตงานเป็นของตัวเองคุณไม่ต้องอยู่กับใครครับคุณทำงานด้วยตัวเอง 80% ของงานของคุณใน job description คือทำงานของตัวเองอีก 20% ถึงจะไปทำงานร่วมกับคนอื่นแต่พอคุณกลายเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ครับมันจะกลับด้านทันทีครับความหมายก็คือ 20% ครับคือการทำงานของตัวเอง 80% คือการบริหารคนครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนมุมมองในการบริหารงานทันทีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยผิดพลาดมาก่อนเพราะว่ามัวแต่อุ้มหรือว่ากอดงานที่ตัวเองได้รับเป้าหมายซึ่งแน่นอนพอคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยจากคุณทำงาน1คนเป็น11คนอย่างเงี้ย11คูณ1เข้าไปมัน11เท่านะครับงานมันเยอะขึ้น11เท่าแต่คุณคิดว่าตัวเองทำได้ดีหมดแล้วคุณต้องทำเองหมดคุณขึ้นก็เลยกอดงานเอาไว้ในที่ตัวเองหมดผลลัพธ์ก็คือคนที่เป็นทีมงานหรือลูกน้องของคุณก็รู้สึกว่าคุณเอางานตัวเองไปทำหมดเลยนะครับแสดงว่าคุณไม่มีความไว้วางใจของเขา2ก็คือตัวคุณเองทำงานที่มันเยอะจนเกินไปกอดงานของตัวเองไว้งานก็ออกมาไม่ดีทำได้ไม่ทันเดทไลน์ไม่ประสบความสำเร็จและต้องยอมรับว่าพอมันเติบโตขึ้นมากมายหลายเท่าเนี่ยคุณไม่สามารถโฮงงานนั้นไว้ได้ด้วยตัวเองนี่คือความผิดพลาดอันดับที่1นะครับซึ่งอันนี้ผมเคยเป็นมาเลยเพราะว่ามัวแต่กอดงานของตัวเองไว้แล้วไม่เกิดผลดีเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องกล้าที่จะให้อำนาจแล้วก็มอบหมายงานเอาไว้นะครับเขามีข้อแนะนำอย่างนี้ครับข้อที่1ครับต้องอธิบายให้เข้าใจครับว่าการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นมีความสำคัญเท่ากับการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจเห็นไหมครับมันเริ่มเป็นเรื่องคนแล้วหมายความว่าตัวคุณเองที่เริ่มเป็นผู้บริหารมือใหม่จะต้องคิดถึงทีมงานของคุณให้เขาเก่งขึ้นให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่ของเขาให้เขาสามารถที่จะเติบโตใน career path ของเขาให้ได้บทบาทมันเปลี่ยนไปมากข้อที่2ครับคุณต้องเป็นผู้นำโดยการทำตัวเป็นแบบอย่างโดยให้ความไว้วางใจและมอบอำนาจให้กับผู้บริหารมือใหม่ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแล้วเขาก็จะทำอย่างนั้นกับทีมของเขาเองหมายความว่าคนที่เป็นหัวหน้าอีกหัวหน้าหนึ่งเนี่ยจะต้องมอบหมายงานนั้นให้กับหัวหน้ามือใหม่แล้วให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ freedom and responsibility ให้ไปเลยแล้วเขาก็จะเอาสิ่งนั้นมอบหมายให้กับลูกน้องของเขาเองทริกเกอร์พอยต์อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นเพราะมี2อย่างเท่าที่ผมสังเกต1คือเพราะคิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเก่งใช่ไหมตัวเขาเก่งมาก่อนนะครับ2ก็คือเขารู้สึกว่าจะเป็นการไปเรียกได้ว่าโยนงานให้คนอื่นหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นเวลาเขาโยนงานให้คนอื่นในแผนกเดียวกันคนอื่นก็ไม่อยากจะทำถูกไหมแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วมันคือหน้าที่ของคุณเลยนั้นต้องเข้าใจใน2พอยต์นี้ก่อนนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่ากระตุ้นให้เขากล้าเสี่ยงทีละน้อยในการใช้จุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นประโยชน์ซึ่งความสำเร็จในช่วงแรกที่เข้ามารับตำแหน่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาก็คือหมายความว่าต้องให้เขาลองมองหาจุดแข็งของทีมงานของตัวเองและมอบหมายงานที่ถูกต้องนะครับเอา right job ไปถูก right people แล้วถ้าเกิดเขาเริ่มรู้สึกว่าบทบาทเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นไม่ได้เขียนหนังสือด้วยตัวเองแล้วมอบหมายสมมติขึ้นมาเป็นบก.มอบหมายให้คนนะครับนักเขียนตัวเล็กๆคนหนึ่งเขียนแทนเขาในงานที่เขาอาจจะเคยทำมาก่อนแล้วเขาทำได้ประสบความสำเร็จลูกน้องคนนั้นก็รู้สึกดีเพราะมีคนให้โอกาสเขาหัวหน้ามือใหม่ก็รู้สึกดีที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีมือไม้ในการทำงานมากยิ่งขึ้นและสามารถปั้นคนใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับและข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้ช่วยแบ่งโครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆที่สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละขั้นไว้อย่างชัดเจน
อันนี้ก็คือแต่ละโครงการเนี่ยบางอย่างมันยุ่งยากซับซ้อนมากก็พยายามแตกออกเป็นทาสก์ขึ้นมาแล้วก็กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนเพราะสังเกตผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่จะจัดลำดับความสำคัญไม่ค่อยเป็นครับเพราะปกติก่อนหน้านี้เขาทำงานอย่างเดียวถูกไหมครับพอตอนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทำงาน10อย่างซึ่งเป็นเรื่องปกติมากของหัวหน้านะครับต้องทำงานหลายอย่างแต่เขาไม่ได้ทำงานเองทุกอย่างเขาแค่เป็นคนติดตามประเมินผลตั้งเป้าหมายแล้วก็มอบหมายให้กับแต่ละคนนะลองไปทำใน10อย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยเขาในการ prioritize เรียงลำดับความสำคัญว่าควรจะเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องแรกเห็นไหมครับเรื่องแรกผมว่ามันก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของบทบาทและมีหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะครับแล้วผมอยากย้ำเรื่องข้อที่1อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งครับที่ผู้นำมือใหม่เนี่ยไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองนะครับว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรจริงๆแล้วงานของเขาในตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่การสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแต่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนอื่นทำงานได้สำเร็จต่างหากไม่เหมือนกันนะผมย้ำอีกครั้งนะครับงานในตอนนี้ไม่ใช่การสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแต่คือการสนับสนุนครับและส่งเสริมให้คนอื่นทำงานได้สำเร็จต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมอบหมายงานให้เป็นนะครับข้อที่2ครับคือการขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับสูงข้อนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือผู้บริหารมือใหม่หลายคนนะครับเขาเชื่อครับว่าพวกเขาต้องเป็นทาสรับใช้ของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่หุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันและเพื่อไม่ให้ดูเป็นคนที่เหมือนจะอ่อนแอครับพวกเขาก็เลยไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ถ้าพวกเขาไม่เห็นครับว่าตัวคุณเองนั้นเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญแล้วพวกเขาก็จะไม่มองว่าตนเองเป็นหนึ่งในทีมงานเช่นเดียวกันก็คือคนที่เป็นหัวหน้ามือใหม่หลายครั้งเนี่ยผมเองก็เคยเป็นครับคือคิดว่าพอเราเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองได้ฉันเก่งไงเขาถึงไว้ใจเราจัดการตัวเองได้ฉันจะไม่ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของหัวเราอีกทีนึงเขาก็จะทำด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วยังไงคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างเยอะมากเพราะบทบาทไม่เหมือนกันหน้าที่มันเหมือนคุณเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนทักษะเหมือนเปลี่ยนจ็อบเลยนะครับ job description ของหัวหน้ากับคนที่ทำงานปกติไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเขาเลยมีคำแนะนำดังนี้ครับวิธีจะช่วยนะครับอันที่หนึ่งครับให้เน้นย้ำกับเขาครับว่าการสื่อสารยังเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของผู้บริหารมือใหม่และไม่สนับสนุนการปิดบังปัญหาทุกรูปแบบคุณต้องเปิดกว้างให้เขาเข้ามาปรึกษาให้เขามาขอความช่วยเหลือนะครับอันที่สองครับแนะนำให้ผู้บริหารมือใหม่รู้จักผู้บริหารคนอื่นเพื่อขอคำแนะนำหรือการสนับสนุนในภายหลังคืออาจจะไม่ได้ตรงกับสายในการทำงานของคุณแต่ว่าทักษะความเป็นผู้นำเนี่ยผู้ตามตรงมันสากลนะครับฉะนั้นแนะนำให้เขารู้จักผู้บริหารคนอื่นเพื่อให้เขาขอแนะนำที่หลากหลายในงานที่ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้และข้อสุดท้ายครับขอให้ผู้บริหารมือใหม่เตรียมหัวข้อสำหรับการประชุมที่มีขึ้นตามปกติเพราะกระบวนการดังกล่าวจะช่วยเขาสามารถจัดระเบียบความคิดได้ทุกครั้งในการประชุมให้เขาจัดระเบียบความคิดเตรียมหัวข้อมาอย่างชัดเจนก่อนอันนี้คือข้อที่สองนะครับเรื่องการขอความช่วยเหลือข้อที่3ครับข้อนี้ผมเคยเป็นครับคือการแสดงความมั่นใจคืออย่างนี้เขาบอกว่าผู้บริหารมือใหม่ที่ไม่แสดงออกว่ามีความมั่นใจจะไม่สามารถสร้างแรงกระตุ้นหรือจูงใจทีมของพวกเขาได้ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงความกังวลนะครับลุกลี้ลุกลนความหยิ่งยะโสหรือความไม่มั่นใจอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นในองค์กรรู้สึกรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้คือตอนที่คุณทำงานเป็นคนธรรมดานะครับเป็นทีมงานปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจคุณครับต่างคนต่างทำงานของตัวเองแต่เมื่อใดที่คุณเป็นหัวหน้าขึ้นมาปุ๊บครับสิ่งแรกที่คุณจะเจอครับคือจะมีกรุ๊ปไลน์ที่ไม่มีคุณอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องทำใจนะแสดงว่าคุณจะกลายอยู่ในสปอตไลท์ทันทีจะมีคนที่จับจ้องคุณครับว่าเฮ้ยหัวหน้าเรากำลังทำอะไรอยู่จะมีคนที่บอกหัวหน้าคนนี้วันนี้มาทำงานสายมาทำงานเร็วหัวหน้าคนนี้วันนี้ไปงานทำงานที่ไหนหัวหน้าคนนี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีหัวหน้าคนนี้เป็นยังไงคือหัวหน้านี่มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องอยู่ในสปอตไลท์อยู่ในความสนใจก็ทีมงานคุณมี10คนน่ะคุณเป็นหัวหน้าคนเดียว10คนก็ต้องเล็งที่ตัวเองคุณเองคนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วผมสังเกตในผู้บริหารมือใหม่ในองค์กรของผมด้วยนะครับก็คือว่าเขาไม่รู้ครับว่าทุกการกระทำของเขาบุคลิกกายภาพของเขาคนอื่นสังเกตตลอดจำเป็นมากถ้าเขาเป็นคนที่ลุกลี้ลุกลนเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคนอื่นจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือถ้าเขาเป็นคนที่หยิ่งยะโสจนเกินไปอีโก้เยอะเขาจะรู้สึกคนนี้เยอะเกินไปฉะนั้นผู้นำต้องรู้สึกกับตัวเองเสมอครับคอนเซิร์นมีอะแวร์กับตัวเองเสมอว่าตอนนี้ตัวเองถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาคือเขาต้องพัฒนาบุคลิกภาพของเขาผมตีความอย่างนี้นะครับฉะนั้นเขาต้องพัฒนาตัวเองด้วยให้ตัวเองเป็นที่น่าเชื่อถือมีคำแนะนำยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งครับต้องส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงท่าทีของตัวเองเห็นไหมเขาใช้คำว่า conscious component
คือจะต้องมีการตระหนักรู้บางทีผมใช้คำว่าต้องมี self awareness คือต้องรู้จักตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองเป็นคน introvert ไหมเป็นคน extrovert ไหมเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆไหมหรือจริงๆชอบหลบเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนนักเป็นคนที่เป็นคนทำงานเร็วช้าอารมณ์ร้อนอารมณ์หงุดหงิดง่ายไหมต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ได้เร็วมากกว่าที่ตอนที่คุณเป็นพนักงานปกติเพราะฉะนั้นผู้บริหารมือใหม่ต้องรู้ตัวเสมอว่าภาพลักษณ์ที่แสดงออกสู่สายตาคนนอกนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยสำคัญแต่จริงๆสำคัญมากนะครับนั่นคือบุคลิกของความเป็นผู้นำเวลาเขามองขึ้นไปถ้าเกิดว่าสมมติง่ายๆเวลาขึ้นไปพูดทาวน์ฮอลล์หรือออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นหรือพรีเซนต์ในที่ประชุมหรือพรีเซนต์ต่อพับลิกเนี่ยแล้วคุณเป็นผู้นำที่พูดแล้วติดอ่างพูดไม่ชัดพูดแล้วตากรอกไปกรอกมานะครับพูดแล้วไม่มีความมั่นใจถ้าคุณเป็นแค่ลูกน้องคนอาจจะเข้าใจได้ว่าเออคนนี้เป็นคนที่เพิ่งทำงานหรือทำงานมาไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครับไม่ว่าจะเป็นลำดับไหนก็ตามทีความมั่นใจของลูกน้องจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แค่พรีเซนต์ยังไม่มั่นใจเลยแล้วจะเอาอะไรไปเชื่อเขาเป็นต้นนะครับข้อที่2ครับต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความรู้สึกของตนเองในห้องทำงานของคุณที่ปิดประตูไม่ให้ใครเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วมันไอความเป็นผู้นำจริงๆอ่ะมันแลกมาด้วยเขาเรียกว่าจะต้องเอาอะไรเคลือบความเป็นตัวเองเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคือคุณอาจจะมีความเป็นตัวเองได้เปิดโปะเปิดเผยในตัวเองได้ก็จริงแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นจุดอ่อนของคุณคุณก็ไม่ควรจะเปิดออกมาบ้างนักหรือบ่อยนักงั้นถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเมนเทอร์ให้กับเขาเนี่ยคุณจะต้องช่วยเขาให้เขาเปิดเผยตัวตนเวลาคุยกับคุณว่าคุณเป็นคนยังไงและจะทำยังไงให้จุดอ่อนนั้นมันเปลี่ยนเป็นจุดแข็งไม่ต้องบอกมาว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวตนนะครับแต่กลายเป็นว่าทำยังไงให้คุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยในขณะเดียวกันก็มีความเป็นบุคลิกภาพความเป็นผู้นำด้วยนะครับแล้วข้อที่3ครับสนับสนุนให้เขาใช้อำนาจตามหน้าที่ของตัวเองเช่นเขาไม่ควรผลักดันความคิดอย่างหนึ่งเพียงเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงขอมาโดยคุณควรจะอธิบายให้ผู้บริหารมือใหม่เข้าใจทุกขั้นตอนของกระบวนการการนำเสนอความคิดเห็นที่จะสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้โดยต้องทำให้แน่ใจว่าเขามีความเป็นเจ้าของความคิดได้จริงไม่ใช่แค่เป็นคนที่นำเสนอความคิดของอื่นเท่านั้นหลายครั้งมันจะเกิดสิ่งนี้ครับเคยได้ยินไหมครับบอกว่าพี่อยากให้ทำอย่างเนี้ยเพราะว่าเจ้านายบอกมาเนี่ยผู้บริหารระดับสูงบอกมาแบบนี้ CEO บอกมาแบบนี้ทำตามไปเถอะไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายครับเพราะคนที่เป็นลูกน้องจะรู้สึกว่าอ้าวมันไม่ใช่ความคิดของพี่เองนี่มันเป็นความคิดของใครก็ไม่รู้แสดงว่าเราทำเพื่อ please ผู้บริหารระดับสูงหรือเราทำเพื่อ please ผู้ถือหุ้นหรือนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้มีความเป็นเจ้าของที่แท้จริงงั้นคนที่เป็นผู้บริหารมือใหม่จะต้องพยายามเขาจะผมใช้คำว่า imply ครับเอาไอเดียของผู้บริหารระดับสูงมาแปลให้มันแมสเสจตรงด้วยนะครับและมีความเป็นเจ้าของในมุมของตัวเองด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าคุณมีความเป็นเจ้าของงานนั้นๆแล้วเขาจะเชื่อถือคุณนะครับอันนี้คือเรื่องของการแสดงความมั่นใจข้อที่4ครับมุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมเรื่องที่ผมอยากพูดเป็นพิเศษและผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของผู้บริหารมือใหม่นะครับเพราะบอกว่าหลายคนเนี่ยปล่อยให้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาบดบังความคิดในเชิงกลยุทธ์จริงอยู่ครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจทำให้รู้สึกเหมือนทำงานได้สำเร็จและคุณทำงานหนักมากแต่การทำแบบนี้ไม่ได้สอนให้ทีมงานรู้วิธีที่จะรับมือกับความท้าทายด้วยตัวเองหรือสอนให้คิดในเชิงกลยุทธ์มีผู้บริหารท่านหนึ่งเคยพูดกับผมครับว่าถ้าคุณมาแต่ง่วนอยู่กับปัญหาวันๆคุณลองคิดภาพวันหนึ่งคุณทำงานหนักไหมครับคุณลองลิสต์ออกมาเลยผมเคยลองโดนชาเลนจ์แบบนี้นะครับให้ลิสต์ออกมาเลยว่าคุณทำงานในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์เนี่ยแต่ละเดือนคุณทำงานไปกับอะไรบ้างนะครับแล้วลองดูสิว่างานที่คุณทำนั้นมันเป็นงานที่พาบริษัทคุณไปข้างหน้าหรือแค่แก้ปัญหาที่คุณง่วนอยู่กับตรงหน้าถ้าคุณไม่เคยมองภาพใหญ่และแก้ปัญหาแบบ day to day แบบรายวันตัวคุณเองหรือตัวทีมงานเองตัวแผนกของคุณเองจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันเหมือนกับคุณโยกเก้าอี้ครับลองคิดภาพคุณโยกเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายๆเลยคุณโยกเก้าอี้ที่เป็นอาร์มแชร์อย่างดีเลยคุณเหมือนว่าตัวเองเคลื่อนที่นะครับแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยคุณอยู่กับที่และนั่นคือปัญหาใหญ่ของผู้นำมือใหม่เพราะเขาคิดว่างานที่เขากำลังทำอยู่มันทำงานหนักมากทุ่มเทมากแต่พอมาดูเนื้องานจริงๆมันเป็นงานที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ day to day อันนี้ไม่เกิดผลดีและจะเป็นท็อกซิกกับองค์กรมากคำแนะนำอย่างนี้ครับ 1. อธิบายเข้าใจครับว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์จะเป็นงานส่วนที่สำคัญมากขึ้นเมื่อเขาก้าวหน้าทางอาชีพต่อไปในอนาคตในเล่มนี้บอกเลยครับว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์หรือว่าเป็น strategic thinking นะครับเมื่อคุณเริ่มมีความเป็นผู้นำเกิดขึ้น
จะเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นผู้บริหารมือใหม่เขาบอกประมาณ 10% คือการคิดในเชิงกลยุทธ์คือ Vision and Strategy อีก 90% คือ Tactic คือคิดในเชิง Tactic คือ Manage เขาบอกมีคำเปรียบที่หนึ่งที่น่าสนใจคนที่เป็น Manager ที่ดีไม่เหมือนกับคนที่เป็น Leader หรือ Executive หรือผู้บริหารที่ดี Manager มีหน้าที่ในการจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มันประสบความสำเร็จลุเรื่องให้เสร็จให้ได้แต่คนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นลีดเดอร์จะเป็นคนที่มองไปข้างหน้าเสมอและไม่ใช่แค่จัดงานที่อยู่ตรงหน้าแต่สามารถมองไปข้างหน้าว่าควรจะไปในทิศทางไหนคือมีวิสัยทัศน์นั่นเองก็เลยนำมาซึ่งข้อที่2นะครับซึ่งจะเป็นคำถามที่ผมว่าดีมากคือคุณต้องกระตุ้นนะครับหรือตัวคุณเองถ้าเป็นผู้บริหารมือใหม่ให้สนใจไปที่ภาพรวมในระยะยาวโดยการตั้งคำถามในเชิงกลยุทธ์คำถามนี้ผมจะถามลูกทีมผมบ่อยมากนะครับว่าคุณเห็นว่าแนวโน้มอะไรในตลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณใน6เดือนข้างหน้าเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับแต่เป็นคำถามที่คุณต้อง foresee ไปข้างหน้าและนี่คือหน้าที่ผู้บริหารนะครับใครที่ฟังอยู่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารมือใหม่ที่เป็นผู้นำเพิ่งขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้เลยจากประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดมาคุณต้องมองไปข้างหน้าเสมออาจจะไม่ต้องขนาดก้าวไปเร็วมากสักครึ่งก้าวนำทีมคุณเสมอว่าคุณจะกำลังไปในทางไหนผมพูดหลายครั้งว่าผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์คนนั้นไม่ใช่ผู้นำเจ้านายที่ไม่มีวิสัยทัศน์คุณไม่ต้องเรียกเขาว่าคือผู้นำเพราะเขาไม่สามารถนำพาตัวคุณไปทางไหนได้เลยคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งนี้ต้องฝึกเป็นทักษะที่ฝึกได้นะครับในการมองไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอผู้บริหารที่ผมพูดคุยมาด้วยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาทุกคนมีวิสัยทัศน์และทุกคนมีสกิลนี้ถูกผิดอีกเรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าเสมอฉะนั้นคนที่เป็นมือใหม่ต้องฝึกในการมองไปข้างหน้าเสมอและจะต้องผมใช้คำว่า go ahead ทีมงานคุณเสมอนะครับแล้วข้อที่3ครับคุณต้องขอให้เขาได้เขียนแผนงานที่ระบุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เป้าหมายบรรลุดังกล่าวก็ตรงไปตรงมาครับมีเป้าหมายแล้วต้องมี action plan นะครับต้องมี strategy ว่าคุณจะไปอย่างไรอันข้อเมื่อกี้คือคุณจะไปไหนนะครับไอ้ข้อนี้คือบอกว่าแล้วคุณจะไปอย่างไรหลายคนคิดไม่เป็นระบบครับบอกแต่ว่าคุณจะไปที่ไหนแต่ไม่บอกว่าจะไปอย่างไรเช่นผมบอกว่าครั้งนี้ผมจะพาองค์กรของผมไปเชียงใหม่ผมอยู่กรุงเทพบอกพนักงานของผมในแผนกเล็กๆละ4คนบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่กันแต่คุณไม่ได้เขียนแผนออกมาว่าแล้วเราจะไปอย่างไรคุณจะไปด้วยวิธีการขึ้นรถไฟไหมนะครับคุณจะไปด้วยวิธีการขึ้นเครื่องบินไหมหรือคุณจะเดินไปหรือขับรถยนต์ไปหรือจะไปด้วยวิธีอื่นๆจะนั่งเรือไหมวิธีไหนก็ได้ที่ไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจะต้องคุยกับทีมงานแล้วคุณต้องเป็นคนที่วางแผนในเชิงกลยุทธ์นั้นออกมาอาจจะฟีดแบ็กได้อาจจะรับรู้ brainstorm ความคิดเห็นได้แต่หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของคุณอันนี้เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ผมยังมีครั้งข้อนี้ก็จะไปข้อสุดท้ายนะครับคือว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่อกี้มีข้อหนึ่งละเปลี่ยนตัวเองคือในแง่ของการบริหารตัวเองกลายเป็นบริหารคนอื่น 80% มากขึ้นอันนี้เหมือนกันครับการคิดแค่แก้ปัญหาอยู่หน้างานและทำให้คุณแค่วนอยู่ในอ่างแก้เป็น day to day คุณต้องเปลี่ยนเป็นการคิดในเชิงระยะยาวมองไปข้างหน้าและสร้างวิสัยทัศน์ในมุมของตัวเองและสร้างกลยุทธ์ในมุมของตัวเองว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไรข้อสุดท้ายครับคือการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่รู้สึกกลัวที่ต้องจัดการกับปัญหาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นตามความคาดหวังแต่การหลีกเลี่ยงปัญหาจะทำให้ผู้บริหารสูญเสียความน่าเชื่อถือไปโอ้โหข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดถ้าทำผมนะครับคือสมมติคุณมีลูกทีมของคุณอยู่เนี่ยนะครับแล้วเขาทำได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือว่าทำได้ไม่ประสบความสำเร็จหรือทำได้ต่ำกว่านะครับค่าเฉลี่ยเมื่อคุณต้องฟีดแบ็กเขาเนี่ยบางครั้งคุณไม่กล้าครับหรือคุณอาจจะฟีดแบ็กเขาผิดๆคุณต้องกล้าที่ฟีดแบ็กเขาอย่างตรงไปตรงมาเป็นคอนสตรักทีฟฟีดแบ็กเขามีคำแนะนำ2คำนะครับ1อธิบายนะครับให้เข้าใจนะครับหมายถึงว่าตัวหัวหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอธิบายให้ผู้บริหารมือใหม่เข้าใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์จะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้2ลองให้สวมบทบาทในการข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่บุคลิกลักษณะภายนอกคือเวลาคุณฟีดแบ็กเนี่ยการฟีดแบ็กก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับคุณต้องฟีดแบ็กให้ถูกครับคือฟีดแบ็กไม่ใช่เป็นเรื่องรายละเอียดอิโมชันไม่ใช่เรื่องของรายบุคคลไม่ใช่ไปดูที่จุดอ่อนของเขาแต่ต้องฟีดแบ็กไปที่ตัวเนื้องานของเขาและสำคัญที่สุดคือคุณต้องฟีดแบ็กโดยที่คุณหวังดีกับเขาจริงๆหลายครั้งครับเวลาเราฟีดแบ็กเราเข้าใจเขาพอเราเป็นหัวหน้าเรามีอำนาจใช่ไหมบางครั้งเราอาจจะลืมตัวแล้วก็ฟีดแบ็กของคุณทำงานไม่ได้เรื่องเลยทำอย่างนี้ผมนู่นนี่นั่นไม่โอเคเลยดิฉันไม่ชอบเลยแบบนี้
แต่ท้ายที่จริงแล้วถ้าหน้าที่ที่ผู้นำที่ดีนะครับควรจะฟีดแบ็กเขาโดยพยายามให้เขาได้เห็นมุมว่าเขาควรจะพัฒนาในมุมไหนบ้างเราคาดหวังกับเขาอย่างไรและมีความจริงใจกับเขาว่าอยากเห็นเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะอย่าลืมครับผู้นำที่ดีคือผู้นำที่สามารถทำให้ผู้ตามของเราเก่งกว่าเราได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ฉะนั้นข้อนี้เลยเป็นข้อที่สำคัญมากก็คุณก็ต้องช่วยบอกเขานะครับว่าคุณจะทำยังไงที่จะช่วยโคชชิ่งลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งให้ได้อันนี้อาจจะใช้การโรลเพลย์ว่าอ่ะไหนลองบอกดูซิว่าถ้าคุณจะบอกนาย A ว่างานของคุณมันไม่โอเคเลยเอาพูดตามตรงมันห่วยเลยคุณต้องฟีดแบ็กกับเขายังไงบุคลิกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้นำบางคนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผงผางบางคนเป็นคนที่เอมพาธีสูงมากบางคนเป็นคนที่ชอบดีเทลเอาตัวเลขมากลางก็แล้วแต่คนนะครับในขณะเดียวกันตัวลูกน้องก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับฉะนั้นการฟีดแบ็กเนี่ยจะต้องละเอียดเพราะว่าเรากำลังฟีดแบ็กในสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่เราดังหวังถูกไหมคือเราจะพูดง่ายเราจะว่าเขาอะครับจะต่อว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องฟีดแบ็กที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นคอนสตรักทีฟฟีดแบ็กจริงๆไม่ได้เอาอารมณ์ส่วนตัวความลำเอียงส่วนตัวมาซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าทำค่อนข้างยากนะครับข้อนี้ผมก็ติดอยู่เยอะเหมือนกันก็นี่เป็น5ข้อหลักๆที่ผมลองเอามาเล่าสู่กันฟังย้ำอีกครั้งเหตุผลที่อยากเล่าตรงนี้เพราะว่าองค์กรของคุณนะครับเพดานขององค์กรของคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเองคนเดียวแต่อยู่ที่ลูกทีมของคุณทั้งหมดว่าเขามีศักยภาพในความเป็นผู้นำสูงแค่ไหนเช่นเดียวกันครับในสภาวะวิกฤตแบบนี้สถานการณ์2564แบบนี้องค์กรคุณจะดีแค่ไหนถ้าคนคุณไม่เดินไปด้วยตายครับและคนจะเดินไปด้วยได้อย่างไรคือคนของคุณต้องมีศักยภาพความเป็นผู้นำคุณจะเน้นคนไหนเป็นพิเศษถ้าถามผมเน้นคนที่เป็นผู้นำเพราะผู้นำจะสามารถไปโคชชิ่งหรือไปบริหารทีมของเขาต่อได้เคยได้ยินทฤษฎี 20-80 ถูกไหมครับคุณไม่ควรจะเน้นไปที่ 80% แต่ควรจะเน้นไปที่ 20% นั่นคือหัวหน้าคนที่มีอำนาจในการบริหารในการตัดสินใจในองค์กรของคุณเพื่อที่ทำให้เขาไปบริหารต่อได้และสิ่งที่มักจะผิดพลาด5ข้อ1ครับการมอบหมายงานคุณต้องสอนให้เขามอบหมายงานเป็น2ครับการขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับสูงเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากคุณได้คุณต้องโคชชิ่งกับเขา3ครับแสดงความมั่นใจบุคลิกภาพสำคัญมากๆ4ครับมุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมอย่าลืมครับการคิดเชิงกลยุทธ์และมองไปข้างหน้าและข้อสุดท้ายครับการให้ฟีดแบ็กลูปหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ท้ายที่สุดครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าถ้าคุณมองเห็นแล้วอันนี้ผมพูดในแง่ที่คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่นี้นะครับแล้วเป็นผู้บริหารมือใหม่ที่กำลังประสบเนี่ยปัญหาแบบนี้อยู่สิ่งที่น่าจะทำได้ดีก็คือการประชุมกับเขาหรือคุยกับเขาทุกๆอาทิตย์ครับคืออย่าใหเหมือนกับพูดง่ายๆผมเคยโดนคือถีบตกน้ำไปเลยแล้วไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมันใช้เวลาแล้วมันเหนื่อยแล้วมันกดดันแล้วบางคนเสียผู้เสียคนนะครับเอาว่ากันตามตรงเสียความมั่นใจไปเลยคุณต้องคอยที่จะโคชชิ่งกับเขาทุกๆสัปดาห์อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเดือนละครั้งก็ได้ตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ผิดพลาดมานะครับผมก็ตอนนี้กำลังทำกับลูกทีมของผมบางคนที่เขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเขาประสบปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะทำการโคชชิ่งหรืออย่างน้อยเอาแค่ฟีดแบ็กกันคุยกันเป็นยังไงบ้างแนะนำในมุมที่เราพอที่จะเห็นหรือว่าทำให้เขาเห็นว่าเราอยู่ข้างๆเขานะครับก็คืออาจจะเจอกันกินข้าวก็ได้ครับคุยกันธรรมดาก็ได้อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่า2อาทิตย์ครั้งนึงก็ได้ก็อาจจะพอที่จะช่วยเหลือได้ท้ายที่สุดอยากให้เห็นภาพนี้กลับมาที่หนังสือเล่มเดิมนะครับของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์จริงๆเป็นบทท้ายๆละเขาใช้ชื่อว่ากฎข้อที่20นะครับกฎแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้าคุณอยากเติบโตทีละก้าวจงนำผู้ตามแต่ถ้าอยากเติบโตแบบทีวีคูณจงนำผู้นำครับจงสร้างผู้นำที่เป็นทวีคูณนะครับให้ดูภาพนี้เลยครับผู้นำที่พัฒนาผู้ตามนะครับก็จะเติบโตทีละก้าว1ต่อ1แต่ถ้าคุณสามารถเป็นผู้นำที่พัฒนาผู้นำได้แบบเติบโตทวีคูณมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะเป็น exponential เพราะว่าผู้นำของคุณแต่ละคนจะไปนำต่อได้เองท้ายที่สุดครับผมอยากจะเน้นย้ำประโยคของคุณจอห์นซีแม็กเวลล์ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นการสรุปความเนื้อหาที่ผมอยากจะสื่อสารในวันนี้ถ้าคุณพัฒนาตัวเองครับคุณจะประสบความสำเร็จเพียงคนเดียวถ้าคุณพัฒนาทีมครับองค์กรของคุณจะเติบโตแต่ถ้าคุณพัฒนาผู้นำครับองค์กรของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดสวัสดีครับ